สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import วันนี้เอพาทุกท่านนะคะมาพบกับไร้รถมือ2นะคะรถโครงเข้าโครงการวินวินวินรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะคันนี้นะคะทั้ง3คันนี้เลยนะคะลูกค้านะคะนำมาเทิร์นนะคะเพื่อแลกเป็นเบลเล่นะคะเบนเทก้าค่ะตัวนี้นะคะจะมีมาด้วยเลยนะคะท่านใดสนใจรีบคว้าไว้เลยนะคะค่ะรถสุดฮอตนะคะซึ่งเอเชื่อว่าคงจะไปเร็วๆนี้นะคะถ้าสำหรับคันนี้เป็น Panamera นะคะรุ่น Long Wheelbase ค่ะเป็นรุ่นตัวยาวพิเศษนะคะสำหรับคันนี้นะคะและลดเพียงแค่2ปีปี16ค่ะคันนี้แล้วออปชั่นเต็มจริงๆคันนี้ลูกค้าซื้อมาจาก AS นะคะแล้วก็ไมล์วิ่งไปเพียงแค่ 20,000 กว่าเท่านั้นนะคะพร้อมกับรถคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถปีรถ981ค่ะปี15นะคะคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นหายากแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่นะคะรถสวยจริงๆสภาพดีจริงๆแล้วก็ไมล์วิ่งน้อยด้วยนะคะคันนี้ค่ะสุดหล่ออีกคันนึงกับสำหรับเจ้าชายกบนะคะและสาย SUV ค่ะไม่ควรพลาดนะคะจะเป็น BMW นะคะตัวนี้จะเป็นตัว X6 ค่ะคันนี้จะเป็นรถปี16นะคะท่านใดสนใจเดี๋ยวเราพาชมกันทีละคันนะคะสนใจรีบทักกันเข้ามาด่วนเลยค่ะรถสวยๆสภาพดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะค่ะเอาล่ะค่ะมาดูกันก่อนเลยคือถ้าท่านใดสนใจนะคะโอนเงินมาวางมัดจำไว้ก่อนนะคะเราปิดการขายให้ทันทีและนัดมาชมรถกันนะคะรถไม่สวยอย่างที่เอไรคืนเงินจอง 100% รถทั้ง3คันเนี่ยพูดเลยค่ะว่าเราตรวจสอบแล้วนะคะรถสวยจริงๆนะคะเอาล่ะค่ะมาดูที่คันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นตัว Panamera นะคะช่วงยาวพิเศษค่ะให้ลองดูช่วงยาวก่อนค่ะซึ่งตัวช่วงยาวนะคะจะปกติเนี่ยจะด้านหลังนะคะจะยาวกว่ารถปกติของ Panamera อยู่ที่30เซนติเมตรหรืออยู่ที่1ไม้บรรทัดนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่จะนั่งหน้าก็ได้นั่งหลังก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างยาวกว่าปกติค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้จะเป็นตัวเครื่อง 3,000 นะคะเครื่อง 3,000 ทวินเทอร์โบนะคะแล้วก็แรงม้านะคะได้รวมกันนะคะระหว่างน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ระบบไฮบริดนะคะแล้วก็พลังงานไฟบ้านนะคะไฟฟ้านะคะก็คือใช้ตัวนี้สำหรับเป็นปลั๊กอินด้วยนะคะแล้วก็พลังงานรวมกันได้อยู่ที่468แรงม้าค่ะไม่ธรรมดาแล้วก็อย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งว่า Panamera รุ่นนี้เป็นรุ่นจิบน้ำมันค่ะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากนะคะค่ะสามารถใช้ไฟบ้านได้นะคะลองดูไมค์นะคะไมค์จะอยู่ที่ 25,334 กิโลนะคะตัวนี้ลูกค้าเข้าเช็คที่ AS ตลอดค่ะสามารถเช็คได้นะคะและข้อสำคัญสำหรับ Panamera เนี่ยท่านใดที่ดูว่าอยากจะผ่อนนะคะสามารถที่จะผ่อนต่อได้ด้วยนะคะผ่อนต่อเนี่ยก็คือท่านก็จะเสียดอกเบี้ยเป็นรถใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นราคาที่รวมแวดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับราคานะคะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุตรวจเช็คได้นะคะลองชมออปชั่นข้างในดูนะคะค่ะซึ่งตอนนี้รุ่นนี้นะคะที่ของ AS เนี่ยเขาจะไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะสำหรับรุ่นตัว Long Wheelbase ก็คือตัวช่วงยาวนะคะซึ่งช่วงยาวเนี่ยรถจะยาวกว่ารุ่นปกติอยู่ที่อย่างที่พูดไปว่า30เซนติเมตรค่ะแต่ว่าในเรื่องของวงเลี้ยวก็จะได้วงเลี้ยวที่แคบเนื่องจากว่าตัวนี้จะมีระบบล้อกระดิกนะคะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยหากการเข้าโค้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะได้รัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงนะคะค่ะสวยงามค่ะก็รถสวยเลยนะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะค่ะลองชมดูเครื่องเสียงบอสค่ะค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นประตูดูดนะคะสีก็ออกสีแบบโทนแบบสวยงามมากนะคะเนี่ยออกบอลฮะSilver Bond Metallic แต่มันออกนวลฟ้านะคะคุณโอ๋นี่เลย
นะคะก็ข้างหลังอย่างที่พูดไปนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพานาเมร่ารุ่นปกติแล้วเนี่ยตรงช่วงหัวเข่าเนี่ยนะคะก็ตรงนี้ค่ะเขาจะยาวกว่ารุ่นปกติอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรานั่งเนี่ยเราเป็นผู้บริหารสมมติว่าจะมีคนขับรถใช่ไหมคะก็นั่งทำงานไปเนี่ยค่ะขาเขอก็สะดวกสบายนะคะตรงนี้ค่ะมีแอร์ช่องแอร์หลังไหนขอแอร์หน่อยตอนนี้ร้อนนี่นะคะสวยงามค่ะค่ะลืมไปว่าช่องแอร์สามารถปรับตรงนี้ได้อะละค่ะเนี่ยค่ะก็จะเลื่อนได้ด้วยก็สวยงามสำหรับรถผู้บริหารนะคะลองชมรอบคันค่ะคันนี้ลองชมรอบคันดูนะคะเป็นรุ่น Exclusive ค่ะนะคะช่วงยาวค่ะเอาละค่ะเรามาว่ากันเรื่องราคาสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาทักทายนะคะค่ะมาพูดกันเรื่องราคานะคะคันนี้นะคะก็ถ้ากรณีซื้อสดเป็นรถปี16นะคะคันนี้ถ้าในเรื่องของราคาจะอยู่ที่7,590,000 บาทนะคะแต่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนสัญญาได้นะคะคันนี้ยังเหลือไฟแนนซ์อยู่ที่24 เดือนค่ะก็เงินดาวน์นะคะจะอยู่ที่3,790,000แล้วท่านสามารถผ่อนต่อได้อีก24 เดือนเดือนละ164,172 บาทอีก24 เดือนค่ะซึ่งถามว่าไอ้การเปลี่ยนสัญญามันดียังไงเคยบอกทุกคนหลายครั้งมากนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนสัญญาเนี่ยคือ1ถ้าท่านซื้อรถมือ2ถ้าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนสัญญาจัดไฟแนนซ์ใหม่ท่านจะต้องเสียดอกเบี้ยรถมือ2ซึ่งดอกเบี้ยรถมือ2จะแพงกว่ารถป้ายแดงและท่านจะต้องโดนแวตอีก 7% ซึ่งถ้าราคา3,759นะคะไปคูณแวตหรือว่าไปผ่อนที่ยอดจัดสูงขึ้นแน่นอนค่ะว่าราคาtotal ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าในการเปลี่ยนสัญญาพอดีลืมเอากระดาษมานะคะถ้าเอากระดาษมาจะเขียนให้เห็นชัดเจนเลยค่ะนะคะตัวนี้เอาละค่ะบอกเลยค่ะว่าคันนี้เคยมีคนถามหาอยู่นะคะรีบทักกันเข้ามาสนใจนะคะใครสนใจเอ๋ให้ป้ายนะคะว่ารถสวยสภาพดีนะคะสำหรับพานาเมร่าคันนี้นะคะชื่อเอ๋ค่ะการันตีเอาละค่ะมาต่อนะคะสำหรับเจ้าชายกบนะคะก็สายสปอร์ตนะคะท่านใดที่แบบว่ากำลังมองอยากได้จังเลยป้ายแดงเอ๊ะแต่ทำไมล่ะป้ายแดงเราราคาเรายังไปไม่ถึงนะคะก็คันนี้981เป็นรถที่น่าสนใจพอสมควรนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่หลายคนมองหาอยู่ค่ะก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นรถที่ไม่มีตัวเทอร์โบซึ่งหลายคนมากบอกว่าชอบมากรถที่มันไม่มีเทอร์โบเพราะว่าเสียงมันจะหวานกว่ารถที่ใส่เทอร์โบลงไปนะคะคันนี้ยังคงเป็นเครื่องเดิมนะคะที่ไร้ตัวเทอร์โบนะคะแรงม้าได้อยู่ที่271แรงม้าค่ะค่ะสวยๆเลยลองชมรอบคันค่ะค่ะเป็นเครื่อง NA นะคะโทรหาเจ๊ชิวเลยเจ๊ชิวสั่งไว้อยู่ให้เจ๊ชิวดูเลยลืมไปค่ะนะคะนี่เลยแล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นเบาะแดงค่ะค่ะเป็นเบาะแดงนะคะแม็กค่ะนี่เลยเห็นไหมคะเบาะโอ้โหเหมือนรถใหม่อีกแล้วว่านั่งมานี่บอกเลยนะคะว่ารถเนี่ยลูกค้าใช้ถนอมมากนะคะคือลูกค้าเนี่ยบ้านนี้นะคะก็จะมีรถอยู่หลายคันมากค่ะค่ะแล้วก็รถเขาก็สลับกันใช้นะคะข้างในนี่โอ้โหขึ้นมายังก็เหมือนรถใหม่เลยเหมือนนั่งแล้วมาเปิดซิงรถใหม่เลยอ่ะจ้าอุ้ยหัวโขง เดี๋ยวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณเจนอยู่ไหนคะโอ้สวยอ่ะลองชมข้างในค่ะ เห็นไหมคะโอ้โหคันนี้นะคะจะมีตัวSport Exhaust ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวปรับท่อด้วยค่ะไมค์ก็เพียงแค่ 36,567 เท่านั้นเองค่ะกิโลเมตรนะคะค่ะก็จะมีตัวปรับเสียงท่อนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง
ที่อย่างที่พูดไปค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่ชอบแล้วก็ตามหาคันนี้อยู่ค่ะตามหารุ่นนี้อยู่เพราะว่าเขาถือว่าเป็นรถสะสมนะคะแต่สภาพคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยค่ะนะคะลูกค้าใช้แบบถนอมมากค่ะสวยงามเป็นรถปี15ลองชมรอบคันดูนะคะมีเครื่องเสียงบอสค่ะอันนี้ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะออปชั่นนะคะก็จะมีตัวยกสไปเลอร์นะคะมีตัวสปอร์ตเอ็กซอร์สปรับท่อค่ะมีแทคชั่นคอนโทรลนะคะสปอร์ตพาสนะคะสปอร์ตนะคะค่ะตามนี้เลยมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยค่ะอะราคาดูไมล์หรือยังคะเห็นไมล์ชัดไหม 36,567 กิโลค่ะรถสวยสภาพดีนะคะกล้าการันตีได้เลยค่ะสำหรับรถบ้านนี้นะคะสวยจริงๆอันนี้ก็มาแนวสายสปอร์ตค่ะเมื่อกี้เราเป็นสายซีดานไปแล้วนะคะอันนี้ก็สายสปอร์ตก็ลองชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไลฟ์ทีเดียว3คันขอไลฟ์แบบกระชับนิดนึงค่ะทักทายนะคะใครมาทักทายค่ะนี่เลยค่ะเจ้าชายกบค่ะก็ประหยัดลงไปนะคะสำหรับคันนี้รถปี15นะคะราคาจะอยู่ที่4,090,000 บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจทักมานะคะไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเครดิตดีเนี่ยตัวนี้ไฟแนนซ์ถ้าเครดิตดีเชื่อว่ากู้ได้เต็มนะคะเพราะว่าตัวนี้บางทีเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณ 4-3 กว่าก็มีนะคะเอว่าเครดิตดีจัดได้เต็มค่ะนะคะสนใจทักมาค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อนะคะสำหรับตัวนี้คันนี้จะเป็น BMX 6นะคะเป็นเครื่อง 3,000 นะคะค่ะเครื่อง 3,000 ดีเซลค่ะปี16นะคะคันนี้ไมล์จะอยู่ที่ 84,000 นะคะแล้วก็สำหรับราคาขายค่ะคันนี้จะขายอยู่ที่ 3,250,000 บาทเดี๋ยวลองมาชมนะคะสำหรับสาย SUV ท่านใดที่กำลังมองหารถที่จะเที่ยวปีใหม่นะคะเรามีรถมือ2สภาพดีราคาย่อมเยาพร้อมเสิร์ฟท่านทันทีค่ะเอาล่ะค่ะลองชมดูนะคะใครจะไปเที่ยวเขาภูขงภูเขานะรถเก๋งไปเนี่ยกลัวจะไม่ปลอดภัยนะก็มาเอานี้เลยค่ะ X6 นะคะสาย SUV ค่ะราคาเบาๆค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวลองเปิดข้างในให้ชมนี่เลยค่ะอะราคาเห็นไหมคะเดี๋ยวขึ้นเป็นสตาร์ทให้สักครู่นะคะตัวนี้เป็นตัวดีเซลค่ะสาย SUV นะคะวิ่งอยู่ที่ 84,573 กิโลค่ะนี่เลยนะคะลองชมรอบคันดูค่ะออปชั่นข้างในค่ะพอดีคันนี้ลูกค้าเพิ่งขับกลับมานะคะก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่ว่าคันนี้ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเหมือนใหม่เลยค่ะอาจจะมีฝุ่นตรงแป้นเหยียบเท่านั้นเองสวยไหมคะนี่หลังคาแก้วแม่ได้รถ 4-wheel ได้รถแล้วก็มีหลังคาแก้วเอาไว้ไปขับขึ้นเขาดูดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่แนะนำค่ะรถสวยจริงๆค่ะนะคะรถของเราเป็นรถบ้านจริงๆนะคะรถจากลูกค้าเทิร์นเพื่อแลกรถกับเราค่ะเป็นรถโครงการวินวินวินรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะที่ทำให้ลูกค้านะคะได้ราคานะคะดีกว่าลูกค้าที่จะเอาไปขายตามเต็นท์นะคะคือหาผู้ซื้อให้ค่ะแล้วก็การันตีในเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าถ้ารถไม่สวยเอ๋ไม่กล้าไรแน่นอนค่ะดูสิโอ้ไหนใครโอ้ลองดูสิมีใครถามถึงคันไหนอีกไหมถามต้องการดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้สนใจก็ทักกันเข้ามาค่ะ0866681999นะคะหรือว่า025874666ค่ะค่ะคนสนใจ X6 เยอะเลย
X6 เยอะใช่ไหมคะราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือยังคะคุณเอ๋ยังไม่ได้บอกแน่เลยนะคะ X6 นะคะเป็นรถปี16นะคะมาอยู่ที่ 84,500 นะคะราคาจะอยู่ที่ 3,250,000 เครดิตดีกู้เต็มร้อยค่ะคันนี้นะคะสนใจทักมาค่ะราคาพาชมอีกครั้งนึงค่ะก่อนจะจบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะไรหน้านะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเอาผัดมีค่ะมี2คันนะคะเอาผัดจะมีเป็นสีแดงคันนึงรถเพิ่งแค่ไม่ถึงรถปี18ตัวท็อปนะคะสีแดงแล้วก็มีสีขาว X Hybrid ปี15ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งข้อมูลเพิ่มเข้าไปให้นะคะค่ะมีใครถามอะไรมาเพิ่มไหมนี่เลยค่ะลองดูพาเนเมล่าอีกรอบนึงนะคะเป็นตัวรองวิวเบสนะคะรถหายากค่ะเอกล้าพูดเลยนะคะว่าทั้งตลาดนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าราคาในตลาดก็ยังไม่มีแล้วก็ตัวนี้ดีตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์ได้ได้ดอกเบี้ยรถใหม่ด้วยค่ะค่ะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาจบกันเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนสนใจทักมานะคะรถทั้ง3คันนี้นะคะยังไงต้องให้ป้ายอยู่แล้วค่ะนะคะเมื่อกี้ให้คันนู้นไปแล้วนะคะ2คันนี้นะคะรถสวยค่ะสภาพดีชื่อเอค่ะการันตีให้ป้ายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ